สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับแอดมินก็ได้ทำการแนะนำวิธีการตรวจเช็คฟิลให้ดูแล้วนะครับว่าฟิลดีฟิลเสียนะครับแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการตรวจเช็คด้วยดิจิตอลมิเตอร์นะครับทำได้แบบไหนอย่างไรนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องซึ่งแอดมินก็จะมาผ่าฟิลตัวเสียให้ดูนะครับว่าฟิลขนาดใหญ่ด้านในมีโครงสร้างเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมีอะไรอยู่บ้างด้านในนะครับสำหรับฟิล2ตัวนี้นะครับก็พิกัดตัวนี้ก็300แอมป์นะครับ600โวลต์นะครับซึ่งก็ยังดีอยู่นะครับค่าที่วัดได้นะครับก็ประมาณ 0.3 โวลต์0.3 โอห์ม 0.3 0.2 โอห์มนะครับส่วนตัวนี้นะครับเสียแล้วนะครับเสียแล้วนะครับค่าที่วัดได้ก็จะเป็น OL นะครับก็คือค่าความต้านทานสูงมากนะครับเกินสเกลของมิเตอร์นะครับซึ่งแอดมินก็จะมาผ่าให้ดูนะครับว่าฟิลตัวใหญ่ๆนะครับด้านในมีอะไรนะครับสำหรับฟิลตัวนี้นะครับโครงสร้างของเขาค่อนข้างจะแข็งแรงมากนะครับแอดมินก็ใช้เลื่อยดูนะครับหลังจากเอาเลื่อยแล้วนะครับก็ยังแงะไม่ออกนะครับก็เลยต้องใช้สิวกับค้อนช่วยนะครับหลังจากที่แงะออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นสิ่งที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งก็เป็นสารที่ใช้ในการดับอาร์คนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเทออกให้ดูนะครับอันนี้นะครับก็คือสารที่ใช้ในการดับอาร์คนะครับกรณีที่เกิดการช็อตสะกิดนะครับจะเกิดการอาร์คจะเกิดประกายไฟนะครับก็จะมีสารเคมีที่ใช้ในการดับอาร์คนะครับอันนี้นะครับคือโครงสร้างด้านในนะครับหลังจากที่เทสารที่ใช้ในการดับอาร์คออกแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างด้านในนะครับก็จะเห็นว่าตัวฟิลนะครับส่วนที่เป็นเนื้อฟิลนะครับขาดหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับขาดออกจากกันเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับซึ่งก็ปกติก็จะต่อถึงกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ขาดเรียบร้อยนะครับให้ดูชัดๆนะครับด้านในโอเคครับก็ถ่ายทำให้ดูพอเป็นไอเดียนะครับเพราะว่าฟิลใหญ่ๆนะครับบางทีช่างทั่วไปนะครับก็ไม่มีโอกาสได้จับไม่มีโอกาสได้สัมผัสนะครับไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับวันนี้แอดมินมีโอกาสนะครับก็เลยจับเข้ามาเป็นครูใหญ่นะครับมาผ่าให้ดูด้านในนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ